สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญฮูรี่นะครับคลิปนี้เป็นคลิปเลขนำโชคจากราศีรายวันในตรงกับวันศุกร์ที่31พฤษภาคม2567นะครับพรุ่งนี้ก็วันเสาร์ที่1มิถุนายนแล้วนะครับวันที่เราลุ้นนะครับรัฐบาลไทยลุ้นลอตเตอรี่กันว่าใครจะนะครับเป็นเศรษฐีใหม่นะครับยังไงก็ขออวยพรให้สมาชิกในครับกลุ่มไลน์ของเราสมาชิกที่ติดตามทาง YouTube นะครับช่อง Immediate Channel เอเชียทุกท่านมีโชคลาภก้อนใหญ่ๆกันนะครับก่อนที่นะครับพรุ่งนี้เราจะรับทรัพย์รับโชคกันวันนี้วันศุกร์นะครับก็เป็นศุกร์เขาเรียกว่าสุดสัปดาห์นะครับก็ส่งท้ายกันวันนี้ก็ยังมีหุ้นให้ลงทุนกันเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าตลาดหลักทรัพย์นะครับจะเปิดจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็ยังมีตลาดฮานอยวันนี้วันศุกร์มีลาวพัฒนาด้วยนะซึ่งก็ลาวพัฒนาตอนนี้หลายท่านก็นะครับมานะครับเขาเรียกว่ามาลงทุนกันเยอะเพราะว่าลงทุนง่ายคล้ายๆกับนะครับสลากนะครับกินแบ่งรัฐบาลไทยของเราครับการออกลูกทรงกลม6หลักนะครับแล้วก็มีการส่งเจ้าหน้าที่ตัวแทนขึ้นไปหมุนลูกทรงกลมแล้วก็เขาเรียกว่าไปกดสลักปล่อยลูกออกมาในแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละหลักแต่ละหลักตั้งแต่หลักหน่วยจนถึงหลักแสนจำนวน6หมายเลขด้วยกันแล้วก็มี2ตัวล่าง2ตัวบน3ตัวบนนะครับก็ลุ้นง่ายดูง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็เขาเรียกว่าใกล้เคียงกับการออกสลากกินแบ่งของไทยนะครับก็ก่อนจะถึงวันพรุ่งนี้วันเสาร์ที่1มิถุนายนตัวเลขเราจะเป๊ะปังยังไงแค่ไหนวันนี้เป็นวันพิสูจน์เราเพราะว่าพลังดวงดาวดาวเจ้าฤกษ์ดาวการเงินแล้วก็ดาวโชคลาภประจำวันไม่ว่าจะเป็นวันนี้วันศุกร์พรุ่งนี้วันเสาร์เลขเขาก็จะมีพลังประจำวันของเขาที่สำคัญเลขวันนี้เป็นเลขชุดที่ใกล้เคียงเลขพรุ่งนี้มากเลยนะครับผมว่า90ถึง 95% นะผมว่าเป็นเลขที่เกือบทั้งหมดนะครับเลข4ตัวเป็นเลขที่เราให้อยู่ในผังรัฐบาลไทยนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูเราพัฒนาว่าเลขตรงกับรัฐบาลไทยจริงไหมเรามาดูเลขนะครับผังดาวประจำวันก่อนเพื่อที่เราจะได้เอาไปลงทุนนะครับหุ้นนิเคอิจีนหางเสงเกาหลีไต้หวันนะครับสิงคโปร์อินเดียอียิปต์ฮานอยลาวต่างๆแล้วก็ลาวพัฒนารวมถึงหุ้นนะครับ3รัฐก็คือรัสเซียเยอรมันอังกฤษแล้วก็หุ้นดาวโจนของประเทศอเมริกาด้วยนะยังไงก็ดูผังหุ้นประจำวันเพื่อไปลงทุนหุ้นต่างๆเหล่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะปิดท้ายด้วยผังลาวพัฒนาวันนี้นะครับตรงกับเพชฌฆาตฤกษ์นะครับเพชฌฆาตฤกษ์แปลว่าการตัดการแบ่งนะก็วันนี้ดาวเจ้าฤกษ์ก็จะเป็นดาวพฤหัสบดีนะครับดาวปู่ฤาษีนะครับแล้วก็ดาวการเงินจะเป็นดาวจันทร์กับดาวอังคารส่วนดาวโชคลาภจะเป็นดาวเสาร์กับดาวพระราหูนะครับก็ไปดู3ตัวนะครับ3ตัวผมก็จัดมาให้2ชุดนะครับชุดแรกเป็นชุดดาวเจ้าฤกษ์จับกับดาวการเงินดาวเจ้าฤกษ์เลข5ดาวการเงินเลข2กับเลข3 3ตัวแรกก็จะได้เป็น5 2 3ส่วนชุดที่2ก็เอาดาวเจ้าฤกษ์ไปจับกับดาวโชคลาภดาวเจ้าฤกษ์เลข5ไปจับกับดาวโชคลาภเลข7 8ก็จะเป็น5 7 8นะครับได้มา2ชุดนะ3ตัว2ชุดเลขเจาะนะครับเราก็ลืมบอกเลขรูดไปวันนี้รูด5กับรูด7นะรูด5กับรูด7นะครับงั้นเราก็เอาชุดเลข5ไปเจาะนะครับก็เจาะกับดาวการเงินกับดาวโชคลาภนั่นแหละก็จะได้เป็น52 53 58ครับจริงๆก็มี57อีกตัวแหละแต่ว่าเรารูดถ้าเรารูด
ห้ากับเจ็ดยังไงก็มีห้าเจ็ดอยู่แล้วถ้าออกห้าเจ็ดมาเนี่ยคุณถูกสองเด้งเลยนะนะครับเพราะเรารูดห้าก็มีห้าเจ็ดรูดเจ็ดก็มีห้าเจ็ดเหมือนกันนะครับก็วันนี้รูดห้ากับเจ็ดนะครับเลขเจาะที่เลขห้าคือ52 53 58นะครับแล้วก็เลขชุดเลข7นะครับก็เจาะนะครับ72 73 78นะครับก็วันนี้อย่าลืมนะครับรูด5กับรูด7ครับก็ต่อเนื่องไปเลยนะครับราพัฒนา57นี่เราก็นะครับไปลงทุนนะครับหุ้นประจำวันฮานอยแล้วก็หุ้นอื่นๆด้วยนะครับลาวพัฒนามีเลขเด่นทั้งหมด6ตัวผมก็เอาเลขดาวการเงินคือ2กับ3มานะครับแล้วก็เลข5เนี่ยเป็นดาวเจ้าฤกษ์เลข9นะครับก็ยังอยู่ในตำแหน่งที่ดีระหว่างจักรก็ได้ตำแหน่งของวรโคตรนะครับดาวพระเกศเลข9ที่สำคัญก็ยังมีพลังเพราะอยู่กับดาวเสาเลข7ตำแหน่งนะครับไล่ตั้งแต่ตัวแรกเลยนะครับดาวการเงินคือเลข2เลข3เลข5ดาวเจ้าฤกษ์นะครับเลข9เป็นเลขที่มีพลังเลข7 8ก็จะเป็นเลขโชคลาภนะครับก็ตัด4ตัวหลังมานะครับเด่นๆก็คือ5 9 7 8นะครับ3ตัว9 7 8นะครับ2ตัวบนนะครับ7 8นะครับ2ตัวล่าง59นะครับข้างบนให้รูด7นะครับนะครับเป็นเลขโชคลาภนะครับดาวโชคลาภเลข7เจาะนะครับ7 2 7 3 7 5 7 9ข้างล่างให้รูด5นะครับข้างล่างให้รูด5เป็นดาวเจ้าฤกษ์นะครับก็จะได้5 2 5 3 5 7 5 8นะครับแล้วอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้วันศุกร์พรุ่งนี้ลอตเตอรี่ออกแล้วเป็นเลขชุดเดียวกันถึง 90-95% เพราะว่ารัฐบาลไทยวันนี้ผมเน้น5 7 8แล้วก็ยังมีชุด7 8 9ด้วยนะใน5ราศีที่จะมีโชคแล้ว7 8 9เนี่ยเป็นเลขเทพเทวฤทธิ์นะครับ7 8 9เราเคยตามมาแล้วก็ออกไปครบแล้วนะไม่ว่าจะเป็น7 9 7 8แล้วก็นะครับ8 9รวมถึง5 7 5 9 5 8พรุ่งนี้ออกไปครบหมดแล้วนะ5 7 8 9เลข4ตัวนี้เป็นเลขในผังรัฐบาลนะอย่างที่ผมบอกว่าเลขตรงกัน90ถึง 95% เลยนะครับ5 7 8 9เคยผมทำหนังสือเคยชื่อนี้ด้วยนะในหนังสือรัฐบาลตัวเลข6ปีละปีละเล่มนะครับจะไม่ได้ขายได้ปีละเล่มนะเอามานะครับปีหนึ่งก็จะออกครั้งหนึ่งในครั้งแรกชื่อหนังสือ888นะครับแล้วก็มา789 678นะครับ789แล้วก็5789แล้วก็วนกลับมาชื่อหนังสือนะครับชื่อ888นะครับล่าสุดนะครับก็ชื่อหนังสือ85นะครับหนังสือเหลือ2ตัวฉบับปัจจุบันเพราะว่าพระราหูย้ายเข้าราศีมีนนะครับ85แล้วก็เคยออกชื่อหนังสือไปเมื่อ3เดือนที่ผ่านมานี้แล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะมาออกอีกเรายังรัฐบาลไทยเราตาม5885 7887นะแล้วก็นะครับ5775 5995 8998นะครับชุด5789วินนะครับเอาเลข4ตัวนี้ไปวินนะครับ5789การวินก็คือเอา5ไปจับ575859เอา7ไปจับนะครับ757879เอา8ไปจับ858789เอา9ไปจับ95979 8ในการวินจับไปจับมาถ้ามีเลข4ตัวนี้มานะครับคุณก็ถูกรางวัลแน่นอนมีมา2ใน3คุณมามี2ใน4นะครับคุณก็ถูก2ตัวแต่ถ้ามา3ตัวใน4ตัวนี้คุณก็ถูก3ตัวแตกไปเลยอัตราจ่าย1ต่อ 1,000 นะครับก็ครบแล้วนะครับสำหรับราวพัฒนานะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับงวดนี้1มิถุนาเน้น5 7 8แล้วก็มี9มาอีกตัวหนึ่งนะครับเอา9ไปจับใส่ตำแหน่งที่เราต้องการวินไป4ตัวเลขดับงวดนี้1มิถุนาเป็นเลข0ไปดูในคลิปเรื่องโชคจากราศีแล้วก็ราศี5ราศีที่จะมีโชคใครเกิดราศีอะไรก็ไปดูกันได้หรือถ้าเราไม่ได้เป็น1ใน5ราศีนั้นก็ไปซื้อราศีใน5ราศีนี้นะครับชอบราศีไหนก็เลือกเลขไป
ก็จะทำให้คุณมีโชคได้นะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับช่วยสนับสนุนการทำงานของผมนะครับหลายท่านก็เช่ากระจกพระราหูเรียกทรัพย์โชคมาก็ขอให้กระจกพ่อพระราหูนะครับเรียกโชคลาภเรียกการเงินให้ท่านนะครับมีโชคมีลาภกลับไปเป็น100 เท่า1,000 เท่าทวีคูณขอให้พ่อพระราหูนะครับป้องกันคุ้มครองพลิกร้ายกลายเป็นดีจากมีหนี้ขอให้หมดหนี้จากมีเงินอยู่แล้วก็ขอให้รวยยิ่งขึ้นไปนะครับขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่สนับสนุนผมหลายท่านก็โอนค่าวิชาค่าครูหรือค่ากาแฟมาให้ขอบคุณมากนะครับการที่คุณให้ค่าวิชาผมเนี่ยขอให้สิ่งที่คุณตั้งใจนะครับเกิดผลเกิดความสำเร็จจะได้เงินก็ขอให้ได้เงินตั้งใจมีโชคก็ขอให้ได้โชคขอให้คุณได้เงินกลับไปเป็น100 เท่า1,000 เท่าทวีคูณนะครับสนใจสั่งกระจกพระหูเรียกทรัพย์รับโชคก็ติดต่อ call center เบอร์โทรขึ้นหน้าจอแล้วนะครับเบอร์นะครับโทรเข้าไปหรือจะแอดไลน์ก็ได้0661462286มี2เบอร์นะครับ0661642286นะครับหรือท่านที่อยากจะสนับสนุนการทำงานผมนะครับเป็นค่าครูค่าวิชานะครับได้กำไรมาก็นะครับสนับสนุนกันก็ขอให้คุณยิ่งให้แล้วก็ยิ่งได้กลับไปเยอะๆครับถ้าอยากสนับสนุนกันให้การทำงานเราต่อยอดออกไปยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นก็สามารถสนับสนุนได้ทางธนาคารกรุงเทพที่ขึ้นหน้าจอนะครับวันนี้วันศุกร์แล้ววันนี้ขอให้ทำกำไรกันได้เยอะๆเอากำไรวันนี้ทุนไม่ต้องพูดถึงนะเอาทุนเก็บไว้เลยเอากำไรวันนี้แบ่งบางส่วนไปลงทุนรัฐบาลขอให้คุณได้กำไรวันนี้แล้วกำไรวันนี้ของคุณไปได้กำไรเหมือนพรุ่งนี้ของรัฐบาลไทยนะครับยิ่งให้ยิ่งได้นะครับยิ่งคิดดีทำดีก็จะยิ่งนะครับเจอแต่สิ่งที่ดีๆพบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันความหวังแห่งชาติวันที่เราจะมีโชคลาภกันนะครับวันนี้ก็นะครับฝนตกทั้งวันเลยนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ขอไว้พรให้ทุกท่านโชคดีมีโชคก็พบกับผมได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะครับนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ